ครับตอนนี้ผมก็จะมาหว่านเมล็ดผักนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนผักนะครับก็ยังไงก็ไปชมกันได้เลยนะครับผมครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมได้มาหว่านปุ๋ยขี้ไก่นะครับแล้วก็ได้ปั่นดินไปเรียบร้อยนะครับต่อคลิปนี้ผมก็จะมาหว่านเมล็ดนะครับก็คือเมล็ดผักสลัดนะครับนี่ครับนี่คือผักสลัดนะครับที่ผมจะนำมาหว่านนะครับผมไม่ต้องเพาะใส่ถาดนะครับก็คือหว่านลงดินเลยนะครับผมเราจะทำแบบง่ายๆนะครับผมแบบบ้านๆนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องเอาสายน้ำพุ่งนะครับต่อกับท่อแล้วก็วางเป็นแนวก่อนนะครับผมเนี่ยครับเมล็ดสลัดนะครับผมก็เรามาดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็คือเมล็ดนะครับนี่คือเมล็ดผักสลัดนะครับผมจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็จะหว่านเมล็ดนะครับผมตอนนี้ก็จะหว่านเหนือลมนะครับถ้าอยู่การลมไม่ได้นะครับมันจะหว่านยากนะครับสาเหตุที่ผมหว่านเมล็ดอยู่เหนือลมนะครับก็คือเมล็ดของมันนี่ครับเล็กมากนะครับผมแล้วก็เบาด้วยนะครับเวลาดวนลมนี่เมล็ดมันจะปลิวไปตามลมนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่ครับจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับทำไมกล้องถึงไม่ซูมก็จะเล็กมากครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ
ตอนนี้ผมก็ได้เปิดน้ำใส่ผักแล้วนะครับหลังจากที่เราได้หว่านเมล็ดสลัดเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับผม